สวัสดีครับทุกคนวันนี้ Contrast Studio ซีซั่น3กลับมาแล้วนะครับผมอยู่กับผมเคคนเดิมนะครับอ่ะวันนี้เราจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวตามไปดูกันเลยวันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันที่เยาวราชชัยนาทาวน์นะครับผมวันนี้เราจะมาหาของอร่อยกินกันนะครับผมนะเยาวราชวันนี้มีร้านอะไรน่าสนใจนะครับมีร้านอะไรน่ากินกันบ้างนะครับทุกคนมาเดินกันตั้งแต่เย็นเลยนะครับผมนะเย็นๆร้านรวมก็เยอะอยู่นะมีทั้งรังนกเกี๊ยวกุ้งนะครับแล้วก็หมูฉลามน้ำแดงบาลันดีว่ะร้านค้าก็ยังคงเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของเยาวราชนี้ก็จะมีน้องๆมาเปิดหมวกกันนี่คนเยอะแยะเพียบเลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะฮะเพราะว่าทุกคนก็ใส่หน้ากากกันเมื่อกี้ก็คือบรรยากาศร้านก๋วยจั๊บนายเอ็กนะครับผมเป็นก๋วยจั๊บที่แบบว่ามันจะรสชาติเผ็ดพริกไทยนะแล้วก็บรรยากาศเมื่อกี้คือการแบบต่อคิวซื้อด้วยคือแบบไม่น้อยนะตอนนี้ในสถานการณ์แบบนี้ไม่น้อยนะยังคนคึกคักเหมือนเดิมทุกคนดูดิดูสภาพนี่คือคิวยืนรอร้านปลาหมึกย่างที่แบบโด่งดังนะในเยาวราชนี้นะดูเดี๋ยวดูสภาพปลาหมึกนี่ปลาหมึกย่างตัวอย่างใหญ่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่สู้นะคนต่อคิวเยอะมากเลยถ้าเกิดใครอยากจะกินปลาหมึกย่างที่เยาวราชก็มากันเร็วๆหน่อยนะครับนี่นะครับจุ๋ยกล้วยเยาวราชนะมันเป็นยังไงนะครับใครเคยลองก็คอมเมนต์ข้างล่างนิดนึงนะฮะแล้วก็มีบัวลอยน้ำขิงนะครับโอ้โหนี่ร้านเต้าถึงเจ๊ว่าวนะครับที่เราจะมาลองกินกันเป็นร้านแรกนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเราจะกินอะไรกันบ้างร้านแรกนะครับที่เราแวะซื้อกินกันนะครับก็เป็นเต้าถึงเจ๊ว่าวนะฮะเป็นมีอะไรบ้างวะเดี๋ยวมีเฉาก้วยนะครับแล้วก็ใบข้าวโพดนะลูกเดือยแล้วก็อะไรวะเดี๋ยวแปะก้วยแปะก้วยถั่วแดงมีของหวานและคราวนี้เดี๋ยวเรามานั่งกินของคาวกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวเรามานั่งกินของคาวกันบ้างดีกว่านะครับเป็นร้านหอยทอดนะครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวไปเดินดูของกินในซอยแปลงนันก่อนที่พ่อบอกซอยแปลงนันของซอยนั้นอ่ะอร่อยมาแล้วนะครับหอยทอดนะครับผมนะนี่ก็เป็นหอยทอดนะครับนี่มาเดี๋ยวจะกินแล้วอร่อยนะร้านมันจะอยู่ตรงข้ามห้างขายทองจินหัวอะไรวะนะจินหัวเฮงนะครับผมจะไปดูร้านต่อไปกันนะว่าเราจะไปกินอะไรร้านไหนกันต่อครับอ้าวเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ซอยแปลงนามเลยนะครับเดินไปอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะครับซอยแปลงนามอ่ะไป
ครัวพรละไมนะครับผมนะเอาจริงๆก็ขายดีจัดนะฮะก็ควรพอแล้วไหมรวยแล้วแม่ดูสิโอ้โหคนนั่งกินกันเต็มนะครับควรพอแล้วไหมนะฮะหอยทอดกระทะร้อนนะครับผมมันจะอร่อยอะไรขนาดนั้นโอ้นี่คือหมูกระทะซอยแปลงนามนะครับผมเออดูสิก๋วยจั๊บนายเอ็กซ์นะครับที่เราจะกินก็คนไม่ลดน้อยลงเลยนะดูสภาพข้างหลังนู่นนะโอ้โหคนเต็มไปหมดจะได้แดกไหมอ้าวนี่คือกำลังเดินนะครับกำลังเดินไปกินก๋วยจั๊บนายเอ็กซ์นะครับแทบจะเป็นไอคอนของเยาวราชเลยนะเนี่ยดูคนนี่เพียบเลยนะครับผมโอ้และนี่ก็คือบรรยากาศการต่อคิวนะฮะแล้วนี่ก็คือหมูกรอบนะครับร้านก๋วยจั๊บนายเอ็กซ์นะฮะโอ้โหนี่ดูสินี่ร้อยหนึ่งนะเนี่ยตักให้กล้องดูน่ากินจ้าจัดอ่ะโอ้โหดูดิเนี่ยชัดเจนไซเอ็กเผยสูตรเด็ดเคล็ดลับก๋วยจั๊บอร่อยสหายกันอ้าวสำหรับการเที่ยวเยาวราชคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปกันด้วยเราจะไปที่ไหนก็อย่าลืมนะครับแวะกลับเข้ามาที่ Contrast Studio กันนะครับผมแล้วก็นักเรียนเพจกันบ้านของจานด้วยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย